คุณอยู่นี่นะลูกนะอาหารพวกเนี้ยพี่คุณเอาเก็บซุกไว้ให้ดีๆนะลูกนะเอาเก็บซุกไว้ให้ดีอย่าให้หนูอย่าให้นกมันมาแย่ของพี่คุณกินนะลูกพี่คุณจะไม่มีอะไรกินนะลูกเข้าใจไหมหนูน่ะมันกินแค่พออิ่มกินเสร็จแล้วมันก็ไปให้คุณไปถูเรือนกันนะเออไม่ต้องลูกไม่ต้องนะหนูไม่ต้องไปถูเรือนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะลูกนะอยู่ที่เนี่ยอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆอย่าออกไปให้ใครเห็นเข้าใจไหมทำไมจะพ่อเอาอย่างนี้พี่คุณทำตามที่พ่อสั่งแค่นี้ก็พอได้ไหมลูกอาหารพวกนี้เก็บให้ดีนะลูกนะจ้ะอย่าให้นกหนูมันมาแย่งพี่คุณได้นะพี่คุณจะไม่มีอะไรกินรู้ไหมลูกจ้ะนะพี่คุณอยู่นี่นะลูกนะอยู่ได้นะแน่นะจ้ะงั้นเอิ้นพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะมาหาใหม่นะจ้ะพ่อนะพี่คุณต้องเก็บไว้ให้ดีนะลูกนะอย่าให้นกหนูมาแย่งพี่คุณได้นะจ้ะอย่าลืมนะลูกเก็บนะเก็บให้ดีนะจ้ะพี่คุณอยู่ได้นะลูกนะจ้ะทำไมนะพ่อถึงไม่อยากให้แม่กับชบา
หาพิกุลเดี๋ยวนี่ๆอย่าเพิ่งเก็บจะนี่เก็บไปไหนพ่อบิ๊กเวกจ๋าดาวเวกไม่ใช่วิเวกถ้าวิเวกเฉยๆเนี่ยมันฟังล้ำดวงเองฮะแหมพ่อกาละเวกก็มีเงินมีทองมีเรือนใหม่อยู่ไม่ได้อยู่กับท่อมหมาตายเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนี่ยังเข้าป่าหาของมาแลกอีกเหรอก็อย่าเพิ่งเก็บสิเอาออกกันนะมันจะให้ฉันอยู่เฉยๆได้ไงอ่ะมันไม่ใช่วิสัยของผู้ชายเขาทำกันนี่แล้วจริงเหรอพี่ก็ว่านางเด็กพิกุลน่ะมันเป็นคนเอาดอกพิกุลทองมาให้นางพยอมแล้วนางพยอมอ่ะมันถึงได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นเศรษฐีน่ะฮะอย่าเพิ่งเก็บสิฮะนี่แล้วน้าจะรู้ไปทำไมฮะอ้าวก็ข้าสอดรู้โอ้ยไม่ใช่ข้าอยากรู้ว่านางเด็กพิกุลน่ะมันไปได้มาจากไหนยังไงอย่าเพิ่งเก็บมันบางทีมันอาจจะไปเจอสมบัติแล้วไม่บอกใครก็ได้นะพระกาละเวกนี่แล้วพระสาวเทพไม่อยากรู้จริงๆหรือว่าไอ้ดอกพิกุลทองอ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะเดี๋ยวสิเอ้าแต่ข้าอยากรู้แม่พ่อกลับมาแล้วหายหัวไปไหนบ้าตะมันทำไมเพิ่งกลับชบายอ่ะรู้จริงๆพ่อว่าพ่อเอานางพิกุลไปทิ้งไว้ที่ไหนสมน้ำหน้าป่าเนี้ยมันคงร้อนเลยที่มันปอบมันคงหิวคงหนาวแล้วก็คงกลัวมันก็ยังไม่ทันกลัวถึงกับข้าไปกินเสียก่อนแม่พยอมแม่พยอมจะไม่มีความเมตตาให้ใครบ้างเลยเหรอเด็กตัวแค่นั้นมันอยู่กินที่นี่มันจะสิ้นเปลืองขนาดไหนตอนที่พี่กุลมันอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ยอมกินข้าวกับเกลืออยู่แล้วไม่ยอมกับชาบากินแต่ของดีๆแล้วก็ยังกินทิ้งกินขว้างกันอีกตาปันแกไม่ต้องมาสอนฉันเรื่องคุณธรรมพี่จะให้เอามันไปปล่อยในป่าเพราะว่ามันไม่ใช่หยุดเลยนะอย่าพูดฉันเคยขอแล้วนะไม่อยากพูดแม่พ่อไม่ให้แม่พูดเรื่องอะไรน่ะพ่อไม่ให้แม่พูดเรื่องไม่พูดก็ไม่พูดไปท่านตาจ๋าพี่คุณได้ลูกไม้มาถวายเป็นเครื่องเส้นด้วยจ้ะในป่าแล้วนี่นะจบบรรยากาศมันนี่นะพี่คุณนางทุกวันดีกลับไปก่อนนะจ๊ะนางพี่คุณแกกลับไปได้ยังไงเหลือยังไม่ข้าวแกไปกินอีกเหรอพี่คุณกลับมากับพ่อจ้ะพ่อพาไปหาของป่าด้วยแล้วพ่อพาไปว่ายน้ำสนุกสุดจ้ะแม่สนุกสนุกไปก่อนคนอย่างแกจะมีความสุขมากกว่าลูกที่เป็นยังไงแม่ทำไมพ่อไม่ทิ้งนางพิกุลไว้ในป่าพ่อรักนางพิกุลมากกว่าชบาใช่ไหมชบาไม่ยอมถ้าพ่อไม่รักชบาชบาจะฆ่าตัวตายลูกลูกไอ้แจ๊ทำไมลูกจะฆ่าตัวตายโอ้ลูกจ๋าอย่ากระโดดน้ำตายดีแม่นะลูกนะไม่มีใครรักอ่ะแม่รักลูกแต่ลูกใจนะลูกนะ
ลูกนะถ้าลูกตายแม่จะอยู่กับใครล่ะลูกแม่ต้องบอกความจริงว่าทำไมพ่อเลี้ยงชบาเหมือนนางสีกลรักสิจ้าทำไมพ่อจะไม่รักลูกพ่อรักลูกนะแล้วทำไมพ่อไม่ทิ้งนางสีกลไว้ในป่ายังไงอ่ะพ่อก็รักลูกมากกว่านางสีกลแม่จะบอกอะไรให้มันน่ะลูกใครก็ไม่รู้มันไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อกับแม่พ่อแม่มันเอามันมาทิ้งไว้ในป่าพ่อจะไปเลี้ยงก็ตอนนั้นน่ะแม่ก็เลยตั้งท้องลูกขึ้นมาแล้วพี่กุ้นแล้วลูกอีกแกได้ยินไหมว่าแกไม่ใช่ลูกของพ่อแกเป็นลูกตาฝากพี่กุ้นทองโรยจากป่ามาดาแม่ลาแล้วแม่จะลาแล้วพี่กุ้นแล้วลูกอีกแกได้ยินไหมว่าแกไม่ใช่ลูกของพ่อแกเป็นลูกตาฝากลูกของพ่อเก็บลูกตาฝากลูกตาฝากลูกตาฝากฉันเป็นจันทร์กาละเวกพี่กูเป็นลูกของพ่อฉันเป็นจ๊ะพ่อหนึ่งได้ล้างแล้วหูพี่กูพ่อไม่ใช่พ่อของพี่กูป่านี้เอาพี่กุ้งไปทิ้งไว้ในป่าแม่สั่งให้พ่อพาพี่กุ้งไปปล่อยป่าแต่พ่อก็ยังพากลับมาโถพี่กุ้งนะพยอมไม่น่าทำอย่างนี้พี่กุ้งเลยบอกพี่กุ้งมาเถิดนะกาเวกว่าพี่กุ้งเป็นลูกของใครของพ่อใช่ไหมพี่กุ้งอะไรที่พี่กุลรู้แล้วมีความสุขอ่ะพี่กุลยังอยากจะรู้เรื่องทุกๆไปทำไมอ่ะน้ำมันอ่ะเลี้ยงพี่กุลมาจนป่านี้น้ำมันก็รักพี่กุลพี่กุลน่ะต้องกตัญญูรู้คุณน้ำมันให้มากๆนะเพราะน้ำมันรักพี่กุลจ้ะพี่กุลสบายใจจังเลยเต็มมากนะจ๊ะนักกาละเวกฟ้าช่างสวยงามจังเลยเพคะเจ้าพี่หม่อมฉันไม่ได้เห็นสีฟ้าบนท้องฟ้าแบบนี้มานานแล้วน้องเจ็บหนักอยู่แต่ในพระตำหนักชั้นในมีแต่ความหดหู่ดีแล้วแหละที่หมอหลวงให้เสด็จออกมาบ้างหม่อมฉันจะไม่ตายจะไม่ยอมแพ้หม่อมฉันจะรอวันเพื่อพบลูกเพคะฉันเห็นว่าน้าพยอมทำกับพี่กุลเกินไปนะพี่กุลมันยังเด็กจะเอาอะไรไปสู้รบจบมือได้น้ำมันเนี่ยต้องคอยปกป้องดูแลพี่กุลให้มันมากกว่านี้ไม่ใช่กลัวเมียซะจนลนลานนี่เมียสั่งให้ทำอะไรก็ทำแม้กระทั่งเอาพี่กุลไปปล่อยป่านู่นน่ะนี่ตะมั่นเมียแกเป็นยักษ์หรือยังไงอ่ะทำไมถึงได้ใจร้ายอย่างนี้นี่ถ้าเป็นเมียฉันแล้วก็ติดฝาก็เมียนะสินี่ขวาเนี่ยนำไปก่อนเลยตามซ้ายตามซ้ายตามไปประกบอยู่จังเก่งจังนะฮะเรื่องยุยงผัวชาวบ้านเนี่ยช่วยกันสั่งสอนผัวชาวบ้านเขาดีนะไม่เกรงใจเมียเขาบ้างเลยฮะพวกเองเป็นใครไม่คนข้างบ้านพวกเองเป็นใครคนข้างเคียงจ้ะคนข้างบ้าน
คนข้างเคียงพวกเองอ่ะล้วนแต่เป็นคนอื่นทั้งนั้นเอ็งจะเชื่อฟังใครฮะแล้วหลายคนข้างบ้านไอ้คนข้างเคียงกับข้าเมียของแกฮะแกจะเชื่อฟังใครไอ้เหล้าเนี่ยกินนี่นะกินทำไมนะเส้นเปลืองกินทำไมฮะที่บอกให้กินไอ้เหล้าให้ได้หมดไม่ต้องกินฮะกินฮะไอ้เด็กโอ้ยเฮ้ยทำไมกินทำไมท่านฮะเนี่ยท่านจะฆ่าแกเขาจะฆ่ากันยักษ์เอาเลย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 โอ๊ยหยุดอยู่ตรงนั้นแหละนะเว้ยไม่ต้องเอาพ่อขึ้นบ้านทิ้งไว้ในถุงนี่แหละใช่ลูกมันบังอาจลบหลู่แม่ให้ไปนอนใต้ถุนเนี่ยแหละให้พ่อขึ้นไปนอนข้างบนเถอะจ้ะแม่ข้างล่างยุงชุมพี่กุลเคยดมด้ามมาแล้วพี่กุลรู้นี่โอ๊ยเก็บประจานฉันให้คนข้างบ้านรู้เหรอว่าฉันเนี่ยใจไม้ไส้ขมกับแกคนข้างบ้านก็หนักกันนะจะเถียงกันไปถึงไหนเจอยังไงเนี่ยเอาไว้ใต้ถุนนี่แหละได้ยินที่ลูกจะบาสั่งไหมเอาไว้ใต้ถุนเนี่ยแหละพรุ่งนี้เช้าฉันจะจัดการกับมันเองแม่จ๋าทำไมอย่ามาเรียกแม่ฉันว่าแม่แม่ของฉันไม่ใช่แม่ของแกโอ๊ยอาลูกขึ้นเรือนนะนอนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ยระวังพ่อจ๋าพ่อก็เป็นนักฟุตบอลค่ะร่างยูชุมพ่อพ่อจ๋าท่านมเหสีทรงหายจากประชวนครั้งนี้กลับทำให้ท่านอมัตย์กังวลใจหนักเลยขอรับข้าอยู่ไม่เป็นสุขมาหลายปีแล้วยามนอนข้าไม่เคยได้หลับตาลงโดยไม่นึกถึงพระธิดาเลยกับผมเองก็นอนตาไม่หลับมานานหลายปีแล้วขอรับท่านอมาตย์มันนึกถึงแต่บาปกรรมที่เคยทำกับพระธิดาไว้ทุกลมหายใจเลยขอรับท่านอมาตย์กระผมก็ไม่ต่างกับพวกนี้หรอกขอรับไม่รู้ว่าชาตินี้จะนอนตาตาหลับหรือเปล่าท่านสิถ้าพระมเหสีทรงฟื้นพระประชวรแล้วอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเราต้องตอบคำถามของพระมเหสีว่าทำอะไรกับพระธิดาในวันนั้นThank you.
ยายแมทช่วยด้วยอย่าทำอะไรก้าเลยก้าแก่แล้วก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นก้าเป็นคนสมาตาตื่นสีกินเจไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านจ้าอย่าทำอะไรก้าเลยก็ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ยุ่งไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นอุทานจะเป็นประโยชน์เลยนะยายแมทเอ้านี่ขนาดไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะขึ้นมาถึงหน้าประตูบ้านถ้ายุ่งเนี่ยไม่เข้าไปนอนข้างในเลยเหรอก็ใช่ไม่ใช่นี่บอกมาตรงๆเลยดีกว่าอยากยุ่งเรื่องของใครก็เรื่องนางพิกุลนะสิข้าสงสัยนะว่านางพิกุลน่ะมันได้ดอกพิกุลทองมาจากไหนเออนี่ไอ้เวทเองกับข้าร่วมกันหลอกดีไหมหลอกใครหลอกทำไมก็หลอกนางพิกุลมันนะสิให้มันบอกที่ซ่อนของสมบัตินี่ขนาดนางพยอมนำตีเด็กออกโครมโครมบังคับไปบอกที่ซ่อนแล้วเองนี่ยายแมนนี่ไงแม่พูดอะไรออกมาฮะเอาหน้าเราสองคนน่ะร่วมมือกันดีกว่านะบังคับให้มันบอกที่ซ่อนของสมบัติดีไหมมันเยอะนะเราต้องรวยแน่ๆเลยทีหลังอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาลบเลือนฉันให้เป็นเสน่ห์ไงยายแม่สมบุกสมบัติบ้าบออะไรกันไม่มีหรอกไปเรื่อยเสื่อมเพราะความโลภแท้ๆไอ้เวทเอ็งทำข้าได้ลงคออ้าวก็ถ้าไม่มีอ่ะนางพิกุลน่ะมันไปเอาดอกพิกุลทองมาจากที่ไหนล่ะเอ็งน่ะก็ได้เอ็งถึงได้เหลือไอ้กระท่อมกะโลกะโสแล้วก็ปลูกเรือนใหม่ที่ริมท่าน้ำเนี่ยไปเลยไปจะไปไหนก็ไปเลยนะนี่จะไปดีๆหรือจะให้ฉันจะไปไปต่อไปต่อถ้าไปเอ็งก็ได้แต่ยังไงอ่ะข้าก็ต้องรู้ให้ได้ว่านางพิกุลน่ะมันไปซ่อนสมบัติไว้ที่ไหนข้าจะได้ร่ำรวยเงินทองเหมือนนางพยอมเชอะเชอะเชอะเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะไปแล้วฝากไว้ก่อนพ่อพ่อตื่นแล้วเหรอจ๊ะเมื่อคืนกุลก่อกองไฟแล้วอยู่ให้พ่อด้วยโถลูกพี่กุลอย่าจีเลิกเลยนะพ่อจ๋าเราทำให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันเดี๋ยวพี่กุลไปต้มข้าวใส่เกลือมาให้พ่อนะจ๊ะพ่อจะได้สดชื่นไม่ต้องลูกไม่ต้องไม่ต้องเมื่อคืนที่พี่กุลเฝ้าพ่อทั้งคืนเลยเหรอว่าพี่กุลกุลยิงกัดพ่อนะจ๊ะโถลูกเอ้ยช่างกตัญญูแท้ไม่เสียแรงที่พ่อเลี้ยงเจ้าจนเติบโตมาขนาดนี้ทีหลังเนี่ยพี่กุลไม่ต้องทำอะไรให้พ่อแล้วนะลูกนะที่ชบาเนี่ยแม่ดูนั่นสิพอพ่อตื่นมาแต่พี่กุลก็ไปจับพ่อทันทีเลยแล้วทุกคนฟ้าสว่างโล่แล้วแกจะไม่หุงข้าวอีกเหรอฮะมัวทำอะไรอยู่ไปเลยปะไปทำงานบ้านได้แล้วไปหุงข้าวยังจะแม่พี่กุลไม่ต้องไปแต่พ่อไปทำไม่ต้องฉันจะให้นักพิคุณทำแกไม่ต้องนักพิคุณจะได้เป็นนี่แม่พยอมที่สบายทำไมไม่ให้ทำเรามันโตขึ้นมันได้ทำอะไรเป็นของมันบ้างอ่ะลูกสบายไม่จำเป็นต้องทำงานบ้านโตขึ้นน่ะลูกสบายจะแต่งงานกับเศรษฐีพ่อค้าวานิชขุนนางลูกสบายของแม่จะร่ำรวยจะนั่งชี้นิ้วฉันจะสอนให้ลูกฉันน่ะนั่งชี้นิ้วนอนชี้นิ้วแม่พยอมส่วนนางพิกุลน่ะฉันจะสอนให้เป็นขี้ข้าไปไปหุงข้าวต้มน้ำทำกับข้าวตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มแล้วก็ไปขุนหมูให้อาหารไก่ไปยังไม่ไปยังไปยังแม่ไปฉันถามจริงนะน่าหรอเมื่อไหร่จะเลิกขายเหล้ายางรู้ไหมว่ามันเมาชาวบ้านเขาจะให้ฉันหยุดขายเหล้าแล้วฉันจะเอาอะไรกินตาหลอตาหลอเอาเหล้ามากินหน่อยดินั่นไงแต่เช้าเลยนะตะมั่นเมื่อคืนไอ้เวกก็หามกันไปส่งที่บ้านก็เกือบค่อนลุ่งนี่นะมั่นเผาๆลงซะบ้างไอ้เรื่องเหล้าเนี่ยนึกว่าสงสารพี่กุลมัน
พี่กุลเนี่ยเป็นห่วงน้านะเมื่อคืนก็สูงไฟแล้วยูให้น้าซ้ำยังปัดยูให้น้าจนเช้าอ่ะกลับไปละสงสารน้ามากนี่น่ามีเมียเป็นยักษ์เลยแล้วเมียแกเป็นใครผมข้างบ้านไงโถแม่พี่กุลแหมไข่นะมันช่างใจยักษ์ใจมารใช้แรงงานเด็กหนักขนาดนี้ได้ลงคอนะลูกนะนี่ก็ต้องตื่นก่อนไก่ดูสิเนี่ยหุงข้าวตักน้ำเลี้ยงหมูหมากาไก่ไหนจะต้องคอยนวดคอยเฟ้นคอยเอาอกเอาใจไอ้พวกยักษ์สิงยักษ์สาสารพัดเลยใช่ไหมลูกหืออ่ะมาอยู่ใกล้ๆข้านี่ไปอยู่กับข้าไหมล่ะข้าจะเลี้ยงให้กินอิ่มนอนหลับก็แค่บอกข้าว่าไอ้ดอกพิกุลทองที่ทำให้แม่พยอมดั้มรวยเงินทองน่ะมันอยู่ที่ไหนนะอยู่ในไถหรือฝังไว้ใต้ดินเราไปขุดกันไหมเอาไหมจะทำไมล่ะจ๊ะยายแมนก็เอามาเปลี่ยนเป็นอัดได้ปลูกเรือนใหม่ซื้อแปรผันซื้อสบายใหม่ไงนะลูกฮะแล้วก็ซื้อทองมาใส่ไว้จ่ายโลให้ชาวบ้านแถวนี้มันน้ำลายหกเล่นแล้วรู้จักความร่ำรวยไหมล่ะจะรับทำไมจะยายแมนอ้าวรวยแล้วจะได้มีข้าทาสบริวารไม่ต้องมาทำงานอย่างนี้ไงล่ะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลรวยแล้วเราก็อยู่บนกองเงินกองทองไงล่ะจ๊ะยายแมนเนี่ยอยู่บนกองเงินกองทองแต่อีนั้นแค่ไหนเหรอจ๊ะใช่ยังยายแมนเนี่ยจะอยู่เป็นกองเงินกองทองที่นานสักแค่ไหนยะฉันอยากจะรู้ไปแล้วพี่กุลขึ้นเรือนไปทำงานที่เรือนู่นเอาตะกร้าไปด้วยชอบแช่เชื่อนักเผลอไม่ได้เชียวถูกไปเร็วจ้าแม่เร็วเร็วเข้าเร็วสิชักช้าอยู่แล้วแหละมีอะไรฮะมันนี่เชียจ้าโอ้นี่แม่พยอมนางเด็กเนี่ยมันต้องซ่อนสมบัติเอาไว้แน่ๆเลยอ่ะแล้วแม่พยอมไม่รู้สึกสงสัยอะไรบ้างเลยเหรอว่าเด็กเนี่ยมันต้องมีลับลมคุมในลับลมคุมในอะไรมันก็ต้องซ่อนดอกพิกุลทองเอาไว้ไม่อยากให้แม่พยอมรู้มันต้องไปเจอสมบัติมันอาจจะเป็นสมบัติที่คนรุ่นก่อนฝังลืมไว้แล้วมันไปเจอแล้วมันไม่บอกใครฮะงานเนี้ยมันจะรวยสักคนเดียวชีวิตหรือเปล่าแม่นะไปหาหมอที่ไหนที่ไหนก็มีใครยอมรักษาลูกจะทำยังไงดีล่ะแม่ชบาอยากมีชบาทองอยู่ในปากไม่อยากมีตัวยึกยือยึกยือหน้าน่ะ
ด่าทีไรไอ้ตัวจะผ่าท้องออกมาทุกทีเลยหรือว่าไอ้แก่มันใช่จะไม่แก่ด่าอย่าด่าอย่าด่าเป็นจะโอ้ยมาเห็นไหมแม่บอกว่าอย่าด่ามาโอ้ยมาอีกแล้วจะผ่าท้องจะผ่าท้องโอ้ยเต็มเลยจ่าแล้วจ่าแล้วชบาชบาชบาทำออกไปอีกทีที่คุณขอถวายดอกไม้ต้นเส้นนะจ๊ะหนักใจจริงๆกรรมใครก็กรรมมันใครช่วยใครได้บ้างล่ะแต่เพื่อเห็นกับความกตัญญูรู้คุณของเจ้าตาก็จะช่วยลูกชบาทำไมลูกทำอย่างนั้นล่ะลูกสัตว์ใหญ่แม่จริงๆไม่ต้องกินจนกว่าพ่อจะกลับจากป่าแต่พี่อยู่นะน้องชบาพี่ทำงานตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยถ้าหิวนักจะก็ไปแย่งเครื่องเส้นของเจ้าที่มากินสิไปสิไปนั่นน่ะสิมีอะไรกินสวายสารหมดไม่มีกินก็ไปขอเครื่องเส้นกินสิไปไปสิสิไปเอาเร็วเข้าก็ไม่แย่เครื่องเส้นทั้งตาจ้ะคุณจะไปกินน้ำในคลองข้าว่าจะทำตามคำขอของเจ้าแล้วเชียวแต่มันยังสร้างเวรสร้างกรรมไม่เลิกราเช่นนี้มันก็สมควรที่มันจะต้องรับเวรรับกรรมที่มันก่อขึ้นมาต่อไปเถอะคุณแม่บูข้าจ๋าคุณเหนื่อยเหลือเกินขอน้ำให้พี่คุณกินเวลาชีวิตหน่อยนะจ๊ะสงสัยพ่อแม่คงพาคุณจะได้ยินก็เลยส่งอาหารคาวหวานมาให้ไงตัวแม่น้าไปงานวินมาได้ข้าวปลาอาหารมาเต็มเลยนะนี่พี่กุลน่ะคงยังไม่ได้กินใช่ไหมนี่อาหารคาวหวานเต็มเลยพี่กุลว่ากินซะนะมากจังเลยตัวแม่ก็ไม่ใช่พ่อแม่คงพาสิพ่อแม่คงคาโดนใจนะเวกก็เลยต่อแพรแล้วอาหารคาวหวานใส่มานี่ไงกินซะ
ถึงพ่อไม่อยู่อ่ะก็ยังมีของกินไงกินซะแล้วพ่อจ๊ะเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาก็คงอีกวันสองวันแหละแต่ข้าวปลาอาหารนี้คงกินได้อีกวันสองวันเลยแหละกินซะสิหลานนะเขาเทพาอารักษ์ถ้าลูกพี่คุณของข้าเกิดมามีบุญญาธิการเหมือนอย่างที่ไอ้กาละเวกมันพูดจริงๆเลยนะข้าก็ขอให้ลูกข้าเนี่ยเติบโตขึ้นมาให้มันมีความสุขความเจริญอย่าให้มันต้องทนทุกข์ทนลำบากมันอย่างทุกวันนี้เลยนะข้าขออธิษฐานลุงเทพาอารักษ์คุณทองโรยจากป่ามาดาแม่ลาแล้วแม่จะลาเมื่อกี้มันยังนิ่งๆอยู่แล้วพายุไปทางไหนเนี่ยหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่กุลพี่กุลแม่จะเผามันให้ตายทั้งเป็นเลยถ้าพ่อกลับมาจากป่าแม่จะบอกว่าไฟไหม้แล้วก็เผาน้องพี่คุณตายไปแล้วเจ็บใจนะพ่อนะพ่อที่เอาไปปล่อยมันก็ไม่ปล่อยยิ่งนำพี่คุณอยู่ชบายิ่งสั่งหอนใจว่าตัวชบาทองที่อยู่ในปากของชบามันจะยิ่งเยอะขึ้นทุกวันนั่นน่ะสิต้องฆ่ามันให้ตายลูกแม่จะได้ไม่โกรธไม่ด่าไม่ว่ามันอีกไอ้ตัวยิ่งจะได้หายไปดีไหมลูกนะไปพี่ชอบพี่ชอบเธอต้องไปก่อนดูแกมันจะรอดได้แบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปใส่ในตลับแป้งนะพี่คุณพอน้องพี่คุณเป็นทามันก็จะร้องกี้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 แล้วจะเอายังไงก็ไปจับตัวมันแล้วก็บังคับให้บอกที่ซ่อนสมบัติบอยนะใจเอ้ยใจเราเฝ้าควรคร่ำพัสดา
ดพยมเย็นพยับจับมาใหญ่นางชวนคร่ำร่ำพายร่ำให้สั่นระรัวเรียกหัวไม่มาเฮ้ยเออให้ว่านางยัก